สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกับนายกตั้มตั้ม8นิ้วนายกกิติเจ้ากรมพระหลวงปู่ทิมสิ่งหนึ่งที่นายกตั้มกิติมีมากกว่าใครก็คือพระยันต์หลวงปู่ทิมครับผมนายกอธิบายหน่อยว่าพระยันต์แต่ละตัวแปลว่าอะไรอันนี้ก็คือจริงๆเนี่ยผมมีส่วนหนึ่งที่โชว์ไว้ตรงนี้แต่จริงมีเยอะกว่านี้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นผ้าสีเนี่ยอันนี้คือแจกกรรมการถ้าเป็นพระยันต์สีแจกกรรมการครับปี17แล้วก็จะปั๊มตาวัด3ตาอันนี้เนี่ยมันพิเศษตรงไหนคือพิเศษตรงที่ว่าจำนวนสร้างน้อยแล้วก็เป็นการทำผ้ายันสีครั้งแรกของผมถ้าเป็นกรรมการต้องพิมพ์3ใช่ครับปั๊ม3ตาแล้วก็เนี่ยเป็นผ้าสีอันนี้คือกรรมการชั้นพิเศษคืออันนี้คือรุ่นผ้ายันรุ่นไหนอันนี้จริงๆของปี17ในพิธีตั้งตะลาใช่ครับอันนี้อ่ะครับปีเดียวกันครับแต่อันนี้เป็นขาวดำขาวดำนี่ใครขาวดำอันนี้คือกรรมการ3ตาถ้าเกิดแจกคนธรรมดาจะมีตาปั๊มอันเดียวอันนี้กับกรรมการนี้กรรมการเหมือนกันอันนี้ชั้นพิเศษกรรมการชั้นพิเศษเขาจะแยกชั้นอีกนะกรรมการจะมีชั้นพิเศษคือศิษย์ใกล้ชิดครับอันนี้กรรมการทั่วไปที่บริจาคอันนี้ก็กรรมการทั่วไปครับผมใช่ครับสองแผ่นนี้ครับคือค่าเปรียบเทียบมูลค่าในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามันของแท้เนี่ยมันไม่ค่อยมีการเปลี่ยนของผ้ายันต์หลวงปู่ทิมเนี่ยของแท้ไม่มีการเปลี่ยนมือครับไม่ค่อยมีการเปลี่ยนมือเนื่องจากทุกคนเขาจะสั่งรูปหลานสั่งรูปหลานได้หมดครับอันนี้เป็นผ้ายันต์ลายมือหลวงปู่ทิมป่ะอันนี้ลายมือหลวงพ่อสาครท่านจะวาดให้แต่หลวงปู่ท่านจะลงยันท่านจะลงอักษรด้วยตัวท่านเองอันนี้ลายมือของหลวงพ่อสาครกาวาดรูปปัจจุบันครับรูปที่ยังอยู่ก่อนหน้านี้ครับอ๋อวัดหนองกลับเป็นหลวงพ่อสาครครับเป็นลายมือหลวงพ่อสาครครับแล้วก็จะมีลุงสายถ้านั้นจะเป็นลุงสายลายมือและลุงสายเป็นใครลุงสายนี่เป็นวยาวัจกรครับลุงสายเป็นวยาวัจกรวัดลายมือท่านจะสวยเนาะลายมือการเขียนยันจะสวยอันนี้เป็นผ้าอะไรอันนี้จริงๆเป็นผ้าแดงผ้าเหมือนกับผ้าธงชัยโอเคอันนี้อันไหนเป็นผ้าหามศพอันนี้เป็นผ้าหามศพเป็นผ้าหามศพไม่ใช่ห่อใช้หามครับผ้าหามศพใช่หามศพครับเนี่ยผ้าหามศพโอเคแล้วก็ชูชกนี่ก็ผ้าหามศพอันนี้ผ้ายันชูชกนี่เป็นผ้าหามศพใช่ผ้ายันชูชกจะเป็นผ้าหามศพจะเป็นเนื้อเดียวกันไอ้ถ้าเป็นผ้าหามศพหรือเปล่าจะเป็นลายมือหมดจะเป็นลายมือหมดครับถ้าเป็นผ้าหามศพและอันอื่นยันนี้อันนี้พยันอิติปิโสพุทชงซ่อนหัวซึ่งไม่ค่อยมีใครมีครับอันนี้ออกปีไหนประมาณอันนี้จริงๆคุณพ่อได้มาจากหลวงพ่อสาครครับคือหลวงปู่ท่านมรณะไปแล้วก็หลวงพ่อสาครท่านมอบให้มาครับอันยันตาไม่เคยเห็นเลยใช่ยันตาอันนี้ยันตาค้าขายครับแล้วก็แจกพวกพ่อค้าวานิชอะไรอันนี้เป็นลายมือใครอันนี้จริงๆเป็นลายมือหลวงพ่อสาครเป็นลายทั้งหมดเลยแต่หลวงปู่ทิมอาจจะลงตัว2ตัวใช่ครับตัวหน้าหรือตัวท้องตัวหน้าถึงแม้เป็นหลวงปู่ทิมแล้วก็ตัวล่างไอ้พยัญชูชกนี่เขาแจกพยัญชูชกนี่คือหลวงปู่ก็จะดูแล้วแต่คนแล้วแต่คนครับคือท่านจะไม่ได้ให้ของเหมือนกันในแต่ละครั้งถ้าพวกนี้คือไปทีแล้วถึงจะได้ไม่ใช่ได้ทุกทีครับแล้วก็ไม่มีในพิธีครับหมายถึงในพิธีพุทธาภิเษกไม่ได้ขายครับไม่มีราคาแล้วครับอันนั้นคือเขียนมือเป็นต้นแบบของยันเลยยันที่ผมนำมาทำอันนี้เป็นแผ่นต้นแบบเหรอใช่อันนี้อันริมคือจริงๆท่านดำริจะริเริ่มคือลายมือหลวงพ่อสาครอันนี้คือคนวาดหลวงพ่อสาครคนวาดลูกหลวงพ่อสาครลูกที่ใส่ยันแล้วก็ถอดมาเป็นยันที่ไหนถอดมาเป็นผืนนี้ครับและจะมีสีดำสีแดงแล้วก็จะมีเสื้อยันก็จะเป็นรูปนี้อ๋ออันนี้ต้นแบบใช่อันนี้คือริเริ่มคือจะสร้างแบบนี้อันนี้ได้มาไงวาดกับคุณพ่อได้จากหลวงปู่มาคุณพ่อได้แผ่นต้นแบบมาครับผมอันนี้คือแผ่นที่เราแผ่นนี้ของบูชากันแผ่นนี้บูชากันก็จริงๆก็หลักเลยครับซึ่งเพราะว่ามันมีสร้างเยอะอันนี้จะมีแดงด้วยอย่างละ 3,000 สีละ 3,000 สร้างเยอะหลักหมื่น 6,000 ผืนทั้งขาวทั้งแดงโอเคอันนี้ย่ามอันนี้ย่ามเล่าประสบการณ์เรื่องย่ามหน่อยก็คือย่ามเนี่ยจริงๆแล้วบ้านผมเคยไฟไหม้อย่างที่ทราบกันแต่ย่ามเนี่ยไม่ไหม้ครับไอ้มันควรจะไหม้ก่อนไม้ควรจะไหม้ก่อนแต่ไม่ไหม้แต่ก็บ้านไหนไฟไหม้เมื่อไหร่ไฟไหม้ปี59ครับ49เหลือย่ามใบเดียวครับเหลือย่ามแล้วก็มีพระมีอะไรอยู่ไหนแล้วก็พวกพระยันต์มันอยู่ใน
แต่ผ้ายันเนี่ยคืออยู่ในกล่องในหีบก็เลยไม่เป็นไรอันนี้เสื้อในอันนี้เสื้อตัวรองในครับรองในของหลวงปู่อินครับผมแล้วเป็นใครวะไอ้อันนี้หลวงพ่อสาครแต่ตัวยันอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยหลวงปู่ลงหมดเลยเพียงแต่วาดรูปท่านไว้แล้วก็หลวงปู่พิมพ์ลงไว้หมดเลยครับมันจะอยู่คู่กับจีวรอ่ะจะอยู่ที่วัดที่โชว์อยู่ผืนใหญ่ผืนใหญ่นะจีวรของหลวงพ่อครับแต่เสื้อตัวรองในเนี่ยอยู่ที่พ่อผมตัวมันมี9ตัวครับที่เขาทําเขาเสื้อรองในมี9ตัวอยู่ที่ไหนบ้างที่รู้มีอยู่ที่คุณอารู้สึกจะคุณอาคนตัดติดเองคนวันนึงใช่แล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยไม่อยู่กับปู่เพี้ยนหมอเพี้ยนแล้วก็คุณอากำนันเท่าเสียงครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเรายังตามเจอยังไม่เจอครับแต่ลายมือใครมีเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่เขาตัวนี้ไม่มีกำหนดราคาไม่ได้ใช่มันประเมินไม่ได้จริงๆถ้ายันหลวงปู่ทิมทั้งหมดเนี่ยพุทธคุณเด่นด้านไหนพุทธคุณคือจริงๆของหลวงปู่ทิมเนี่ยทุกคนรู้เลยว่ารอบด้านพุทธคุณรอบด้านรอบที่ล่ำลือสุดๆล่ำลือสุดๆเลยถ้ายันเนี่ยคือแน่นอนกันไฟถ้าอยู่ในบ้านนะกันไฟกันฟ้าผ่ากันไฟกันฟ้าผ่าครับกันโจรคือโจรมาบางทีเข้าไม่ได้มั่งอะไรมั่งมองเห็นเป็นคนเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านปีเท่าไหร่ปีเท่าไหร่อันนี้จริงๆปี17อันนี้จริงๆปี17แต่แจงมาถึงปี18เพราะว่าทำเยอะอันนี้ทำ6,000อันนี้จะบอกระบุจำนวนชัดเจนอันนี้ไม่ระบุจำนวนชัดเจนเนื่องว่าตอนหลังเนี่ยพอหลวงปู่มานะแล้วยังมีการทำเพื่อแจกเป็นที่ระลึกอีกแต่จะเป็นไซส์เล็กก็มีไซส์ใหญ่ก็มีเขามีไซส์ใช่แต่เขาดูตาวัดเอาครับดูหลักดูที่ตาวัดถ้าย้อนยุคเขาจะมีปั๊มยัน5ไปอีกตัวถ้าเขาใช้ชัดเจนเหมือนกันว่าชัดเจนไม่ลูกศิษย์เล่นไม่สับสนครับผมก็คือถ้าเป็นย้อนยุคเขาพิมพ์ยัน5ใส่ไว้ครับพิมพ์ยัน5ใส่ไปตรงไหนใส่ไปจะข้างๆตาวัดแต่จะปั๊มตาเดียวอ๋อถ้าเป็นย้อนยุคจะปั๊มตาเดียวใช่แต่ถ้าเกิดมีทันยุคเนี่ยถ้ามียัน5ถ้าทันยุคเขาจะเขียนพอต่อไปเลยว่า2517มีคนปลอมเยอะมากค่ะคนนี้เยอะมากครับปัจจุบันต้องใช้คำว่าเยอะมากครับเอาวิธีสังเกตของปลอมง่ายๆเลยปลอมอันดับแรกเลยคือจริงๆความลับมันจะอยู่ที่ตัวหนังสือครับเบื้องต้นแต่มีคนขอไว้ว่าเราอย่าไปชี้ขาดมากมายอ๋อมันความลับอยู่ที่ตัวหนังสือตัวหนังสือดูตัวพวกพอสำเภาตัวอะไรพวกนี้ครับหัวหางอะไรมันจะตั้นปากมันจะไม่แหลมอะไรเงี้ยครับจะดูตรงเบื้องต้นเราใกล้ๆกันอย่างนี้แล้วก็ดูเนื้อผ้าเนื้อผ้าในสมัยนั้นกับผ้าสมัยใหม่ความละเอียดการทอผ้าทอด้วยอันนี้ของนายกถือว่าใส่กรอบอย่างดีใส่กรอบอย่างดีหมดใส่ไว้ดีมานานมากใส่กรอบอย่างดีจะมีความเก่าในตัวมันครับผมใช่แต่ความเก่าในตัวแล้วก็ที่ดังๆที่สุดก็ที่ล่ำลือกันคือยันใบพัดโบกครับยันพัดโบกก็จะมีขาวมีแดงแต่จริงสร้างอย่างละ 1,000 ผืนอันนี้อันนั้นผืนเล็กไงครับใช่ทำไม 1,000 ผืนถือว่าเยอะสมัยนั้นใช่ครับถือว่าเยอะครับแต่อย่างอันนี้แจกอยู่2ปีกว่าครับผมใช่ตอนสมัยหลวงปู่อยู่พ่อพี่เล่าก็หลวงพ่อก็จริงๆแล้วพ่อผมเนี่ยจะไปบ่อยเนื่องจากว่ามีธุรกิจและมีสิบล้อวิ่งแล้วก็คือคุณอาเสถียรท่านแนะนำครับแนะนำไปเพราะบ้านท่านอยู่หน้าวัดเป็นร้านค้าสมัยก่อนก็ไปหาแต่กำนันกันครับผมก็เลยไปรู้จักอะไรก็เป็นโยมอุปถัมภ์ไปถวายนู่นถวายนี่เดี๋ยวปริมาณปลอมพยานโคตรเยอะต้องใช้คำว่าเฉลี่ยปัจจุบันที่เราเห็นนี่นะครับของแท้3ผืนครับของปลอมน่าจะเห็น 1,000 1ต่อ 1,000 นะครับครับระดับถ้าเจอพยานโคตรเนี่ยครับไอ้หลัก 1,000 เนี่ยอย่าไปซื้อนะครับครับ2,000 3,000 2,000 ทำดูเก่าหน่อยแล้วก็เจอที่เชียงรงเชียงรายเชียงไม่ต้องไกลๆเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นของแท้นะครับครับแล้วก็จริงๆแนะนำอีกนิดนึงต้องส่องคืออยากให้ส่องดูพวกหมึกพวกอะไรพวกนี้ครับหมึกเขาจะมีเหมือนเกล็ดต้องครับส่องกระแดดมันจะไม่เหมือนหมึกสมัยนี้หมึกสมัยนี้จะเป็นหมึกเคมีโอเคถ้าเราหลวงปู่เขาจะผสมว่ามันจะมีเกล็ดมีอะไรเราส่องสังเกตที่หมึกครับสีมันจะเป็นธรรมชาติแล้วมันจะมีอะไรนอกจากหมึกธรรมดาให้เราเห็นผมใช้คำนี้สองที่เส้นนะครับใช่สองที่ยันแล้วก็เนื้อผ้ามันจะไม่ละเอียดแน่นตึงมันไม่ได้ทอเครื่องรุ่นใหม่ครับสำหรับผ้ายันหลวงปู่ทิมนะครับก็ใครอยากรู้ว่ามีแท้ไม่แท้นายกบอกว่า1 ต่อ 1,000 นะครับครับที่เขาขายกันเท่าไหร่ของเก๊เข
ของเก๊เนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆมีตั้งแต่แผ่นหนึ่งร้อยหนึ่งเขาก็ขายกันนะครับร้อยสองร้อยเขาก็ขายนะครับอย่าคิดว่าได้ของถูกนะครับครับท่านอ่ะได้ของถูกแน่นอนแต่เป็นของไม่แท้ครับครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับ